สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จะมาถ่ายดอกไม้ให้ FC ดูอีกแล้วนะคะมี FC ขอมาอันนี้จะมาถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ FC ขอมาว่าให้มุนกล้องไปช้าๆแล้วก็ถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็จะมาจัดให้นะภาพเดี๋ยววันหลังค่อยถ่ายให้เนาะเพราะว่ามันยังไม่บานหมดเห็นไหมเนี่ยมันยังไม่บานหมดอันนี้ถ้าดอกไม้ไหนยายรู้จักยายจะบอกชื่อนะเพราะว่ายายก็รู้จักมาจาก FC นั่นแหละอันนี้เขาเรียกดอกไลเล็กนะคะไลเล็กพูดตามข่าวเด้ออย่าว่ากันอันนี้มันไม่ค่อยเป็นช่อเท่าไหร่แต่กลิ่นหอมมากเลยเนาะเป็นช่อมันยังไม่บานนะคะที่เป็นช่อสวยไหมก็ไม่รู้นะยายดูในนี้ก็ว่ามันสวยนะแต่ว่าถ้าอยู่ในถ้าคนดูมันสวยเปล่าแต่สำหรับยายข้างนอกนี่สวยหอมลายเล็กนะคะคือดอกลายเล็กอ้าวให้ช้าๆให้ถูกใจเลยนะคะเอาสูตรเอาความหอมเข้าไปเนาะอันนี้ก็ทิวลิปเนี่ยปลูกไว้เป็นที่เป็นทางไม่ขึ้นอันนี้มาขึ้นเองหนูคาบมามั่งนี่ทิวลิปนะคะนี่ทิวลิปนะคะอันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้ปีนี้บานน้อยมากเลยปกติจะเต็มตรงนี้นี่อันนี้ปีนี้มาแค่2ช่อ3ช่อเองนี่นะคะนี่โบตันใกล้จะมาแล้วนะคะโบตันรอแป๊บหนึ่งโบตันทิวลิปอันนี้ก็สีม่วงๆนั่นภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าเปลาคิสเทนเนาะแต่ภาษาไทยยายบ่ฮู้จักดอกจักเพิ่นเอิ้นอีหยังสีเหลืองๆก็ไม่รู้จักนะคะนี่เริ่มบานแล้วเนาะแต่ก่อนเต็มเนาะเดี๋ยวนี้มันปีที่แล้วมันแรงมันก็เลยแห้งแล้งตายมั่งนนเห็นไหมเราไม่ได้ยายไม่สามารถที่จะมารดน้ำให้เขาได้หมดทุกอันเนาะก็เลยทุกอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้รดน้ำหรอกปล่อยไว้กับธรรมชาติมากกว่าเนาะดอกไม้เมืองนอกดอกอะไรก็ไม่รู้อีกนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเขาเหมือนกันเด้ออันนี้กระดงฟันสิงโตนะคะก็คล้ายๆเก่งหวยนะคะรสชาติความหอมกลิ่นรสชาติคล้ายเก่งหวยเลยเดี๋ยวยายจะมาทําเก็บทําน้ําผึ้งเลยวันนี้เดี๋ยวขอถ่ายคลิปให้ดูก่อนดอกไม้ชัดๆให้ดูก่อนแล้วก็จะมาเก็บไปทําน้ําผึ้งนะคะนี่ดอกฟันชิงโตเนาะถ้ายายถ่ายคลิปแล้วยายไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวค่อยเดินถ่ายเอาต่างหากเห็นไหมยายไปไหนมาไหนถ้าถ่ายคลิปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปนี่นะคะพวกเขาแก่มาก็เนี่ยเขาเอาดงดอกสีม่วงกันสีม่วงนี่ก็ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีหลังเขาบานยังไม่หมดเนี่ยถ้าบานหมดมันก็เยอะเนาะเนี่ยดูดิเป็นหญ้านะหญ้าแต่ออกดอกสวยนี่ฟันสิงโตออกเม็ดออกดอกแก่มาก็จะเป็นเม็ดนี่ดูสิปลิวไปขึ้นไปทั่วเลยเนี่ยเนาะนี่นะคะดอกสีม่วงๆอ้าวไปให้ใครดูใกล้ๆเลยนะคะ FC ขอมานะอันนี้ FC ขอมาจัดให้มาเนี่ยโหยหอมนี่กระดอกแอปเปิลนะคะยายยังว่าอยากได้เอาอะไรมาใช้เอาอะไรมาถ่ายว่าจะเอาจอหนังมาถ่ายมันจะได้มองเห็นเยอะๆกล้องเอาอันนี้มาถ่ายมันได้เห็นนิดเดียวเองเนาะเพื่อนๆนี่มาไกลๆเดี๋ยวมันทำไมไม่โฟกัสล่ะนี่โฟกัสแล้วเห็นไหมนี่แหละนะคะดอกแอปเปิลโฟกัสให้ดูไกลๆ
ู่ห่างๆกันนี่เฮ้ยเป็นไงสวยไหมโฟกัสเจ้าของสวนหน่อยสิอันนี้ดงแอปเปิ้ลนะคะดงแอปเปิ้ลโหยหอมหอมเพื่อนหอมอ่อนๆ นะไม่ต้องไม่หอมมากหอมอ่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นเชอร์รี่นะเหม็นเชอร์รี่เหม็นนะเห็นไหมอุ้ยมันสวยจริงๆเลยสวยจนบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันสวยไปไปต่อนะไปต่อไปต่อใหญ่ก็ไม่รู้จะชัดๆยังไงมันเอ้ยเมื่อกี้ตอนยายมายายเห็นมันไม่เนี่ยมันไม่มีแดดยายอุตส่าห์รีบลงมาถ่ายพอมาถึงแดดออกนะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยววันหลังยายจะมาถ่ายลงเฟซให้เอาเป็นรูปเพราะว่าเป็นรูปภาพนะอันนี้เป็นเชอร์รี่ที่เขาบานแล้วเชอร์รี่เปรี้ยวนะนี่พอเขาร่วงไปก็ทุกอย่างก็จะเป็นลูกเห็นไหมอยู่ข้างในน่ะเห็นไหมเขียวๆนั่นไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนั่นเขียวๆก็คือพอเขาโรยร่วงไปก็มันก็จะเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกอยู่ข้างในในดอกแน่เลยเนาะเนี่ยเชอร์รี่ทั้งนั้นนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการร่วงเข้าไปอีกเนาะอันนี้นะเชอร์รี่เปรี้ยวนี่ตัวส่วนอันนี้ก็เชอร์รี่เปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่ามันคนละพันธุ์กันเนาะเนี่ยยังออกดอกอยู่ดอกเขายังไม่ร่วงหึซูมติล่าเอ้ยไม่ใช่ซูมลมมาอีกแล้วแม่สามารถตอนไม่มีลมนี่เห็นไหมนะถ้าไม่มีแดดมันก็สวยเนาะถ้าไม่มีแดดน่ะแดดอย่าเพิ่งมาตีแดดน่ะท้องฟ้าวันนี้มีก้อนเมฆเยอะหน่อยก็เลยแดดไม่ค่อยมีเนาะเออถ้าไม่มีแดดมันก็จะสวยป่ะไปด้านนี้ดอกเยอะด้านนี้แถวนี้ยังไม่ออกเยอะเท่าไหร่แถวนี้เนาะยังไม่ออกหมดยายถ่ายให้ดูแล้ววันก่อนนะแต่ว่าเห็นว่าอีกวันสองวันอีกวันสองวันฝนจะตกมันก็จะเป็นยังไงยายก็ไม่รู้นะก็เลยต้องถ่ายให้ดูไปก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะก็ดูไปใครดูแล้วใครไม่ดูก็คือผ่านได้นะคะเพราะว่ายายเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยทำอะไรมันต้องทำแบบว่าแข่งกับอากาศแข่งกับอากาศทุกอย่างเลยเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดเนาะเหมือนดอกนี่แหละดอกแอปเปิลเหมือนกันเนี่ยคือเนี่ยว่าโอ้ยรอให้มันบานหมดก่อนแล้วมาถ่ายให้ดูพอมันบานหมดแม้ลมแรงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วเนาะก็เลยถ่ายไปเรื่อยรอมันบานหมดก็ไม่ได้เนาะเนี่ยอันนี้ยังบานไม่หมดโอ้โหดูคิดดูดิเต็มต้นเนี่ยถ้ามันติดหมดมันจะขนาดไหนนี่นะคะดูได้ยาวไปถึงนู่นเลยถ้าเขาบานหมดแล้วมันก็จะหายจากชมพูก็จะเป็นขาวเนาะถ้าเขาบานหมดแล้วมันก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยละมั้งคิดว่านะยายคิดว่านะเห็นไหมลูกแพรวันก่อนยายช่างแต่ก่อนไม่ถ่ายคลิปไม่สังเกตนะลูกแพรตอนแรกตอนนี้ออกมาสีชมพูพอสักพักกลายเป็นสีดำเนาะดอกลูกแพรโอ้โหเนี่ยเพื่อนมันสะออนจริงๆแล้วเนาะโอ้ยใครไม่สะออนยายก็ไม่รู้นะยายตะสะออนคนเดียวก็พอละดิพึ่งตอมพึ่งมาอุ้ยสูตรดมเอาเด้อยายถ่ายให้แล้วดมเอากลิ่นมันเด้อใครอยู่ใครดมเอากลิ่นมันเนาะแม้ล
ลมเข้ามาเป็นช่วงๆลมป่ะลมมาเป็นช่วงๆตอนมาว่าไม่มีลมนะนี่กันเอ้ยมาเด้อมาเด้อสะออนนำกันเด้อโอ้ยไม่มีใครมาช่วยกูไม่มีใครมาช่วยอุ้ยอายอุ้ยอายกับยายมากเลยปล่อยเราอุ้ยอายอยู่คนเดียวมันบ่คือได้นี่เอ้ยดูเด้สาวน้อยในดงลาเวนเดอร์เดี๋ยวกลับกลับข้างก่อนกลับข้างเดินถอยหลังสาวน้อยในดงลาเวนเดอร์สาวน้อยในดงลาเวนเดอร์เดินถอยหลังสาวน้อยตื่นตื่นตื่นโอ้ยมันไอ้นั่นมันอะไรนะมันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่มาเดี๋ยวเอาใหม่สาวน้อยในดงลาเวนเดอร์เดินถอยหลังเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าไม่อยากดูเลยเดี๋ยวเอฟซีว่าไม่อยากดูเยต้าอยากดูดอกไม้อีกวันบริสุทธิ์พุทธพองเดี๋ยววันหลังยายมาถ่ายคลิปถ่ายเป็นรูปให้เนาะอันนี้ขอเป็นคลิปไปก่อนหอมเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะนุ่นแดดมันสองล้านแล้วนี่เอ้าอันนี้ยายพยายามแล้วนะเนี่ยสุดความสามารถแล้วเนี่ยแบบว่าคือมันเห็นไปก่อนคลิปหน้านี้แล้วปกติที่ยายถ่ายคลิปดอกไม้ดอกเชอรี่ดอกแอปเปิ้ลเนี่ยยายเห็นพร้อมๆกับ FC นะเดินมาคือเดินมาถ่ายก็เห็นพร้อมกันแล้วทีนี้ไอ้เราก็อยากดูนอกกล้องมั่งไม่ได้มองในจอนะมองข้างนอกมองนอกกล่องที่นี่มันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะวันนี้แบบตั้งใจสุดๆตั้งใจสุดๆเลยวันนี้แทนทารันแทนไม่มีอะไรจะโชว์นะคะทองเส้นใหญ่ๆก็ไม่มีแต่แอปเปิ้ลกับผลไม้โอ้ยเดี๋ยวจะตัดหน่อไม้ฝรั่งไปขายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอีกร่องหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งใหญ่คิดว่าที่ยายว่าทำไมมันไม่ออกยายกำลังสงสัยเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าหนูน่าจะกินของยายที่มันอยู่ติดกับรูบับน่ะเกิดข้อสงสัยเดี๋ยวจะขุดดูดูอันนี้ร่องตรงกลางนะคะนี่ร่องตรงกลางนะคะไปร่องตรงกลางต้นตรงโน้นก็คือต้นตะเยตะโดนแกะแย่งกล้องโดนแกะแย่งซีนเอ้ยสมัยก่อนเขาว่าแกะแย่งซีนไอเราก็โง่ไม่รู้ว่าแกะแย่งซีนมันคืออะไรต้นนี้แหละนี่ต้นนี้แหละตกต้นนี้แหละโอ้ยนี่ตรงนี้สวยอ่ะดูดิมันเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆมันไม่มีแดดอ่ะมันไม่มีแดดอย่างนี้ภาพมันโอ้โหสุดยอดเลยเนาะโอ้ยไม่รู้จะมาโอยกับใครนะดูดิไม่มีแดดภาพมันสวย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 ไปแค่นี้แล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แค่ไหนแล้วยาวนะของจริงมันสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ของปลอมไม่รู้จะสวยไหมเฮ้ยมาโฟกัสทำทุ่มให้เต็มที่เลยนะเนี่ยทุ่มให้เต็มที่แล้วนะมีคนเคยถามว่าปลูกผลไม้กี่ปีได้กินอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆยายจะบอกว่าผลไม้เขาตอนกิ่งมาแล้วเนี่ยต้นนี้2ปีเนาะ
ปีที่แล้วก็ออกดอกนะแต่ว่าไม่ติดเนาะอย่างมากไม่เกิน2 ปีนะถ้าเราดูแลบำรุงอย่างดีเชอรี่ทุกอย่างละแหละไม่ว่าเชอรี่หรือว่าอะไรเนาะป้าป้าเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปเดินมาจากข้างหลังเดินเดินเดินทะเดินเดินล็อกโน้นแล้วก็กลับมาล็อกนี้นี่แล้วก็มาที่สวนผักดูหน่อไม้ฝรั่งนู่นนี่ต้องได้ตัดเมื่อวานตัดแล้วนะเดี๋ยวจะตัดวันนี้อีกไม่ไหวมันยาวเกินคิดถึงคิดถึงคิดถึง